ครับสวัสดีครับเห็นแล้วอึ้งทำไมมากันเยอะเหลือเกินนะสงสัยจะมาฟังรัฐมนตรีคนใหม่เพิ่งเลือกตั้งเหมือนเมื่อคืนขอบคุณนะแต่ดูแล้วตั้งยากนะพวกเราคงเห็นแล้วแหละว่าผมว่าตั้งยากมากนะครับเพราะนั้นไม่ต้องหวังว่าจะมีรัฐมนตรีชื่ออุดมแน่นอนยากเพราะว่ามันต่อรองกันเยอะเหลือเกินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าวันนี้เราจะมาช่วยกันทำในสิ่งที่ดีกับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับนะสิ่งสำคัญตอนนี้ผมคิดว่าเราเองจะต้องตอบโจทย์ประเทศนะครับเรามีรัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ 4.0 เรามีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตอบโจทย์ประเทศก็ไม่พอจะต้องตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตซึ่งกำลังจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและรุนแรงพวกเราคงทราบดีอยู่แล้วนะผมบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็น World Bank ไม่ว่าจะเป็น IMD World Economic Forum ทำนายว่าปี2030เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในเรื่องของการศึกษาผมบอกได้เลยว่าไม่ถึงครับนะครับ2025ผมว่าเห็นหน้าเห็นหลังเหมือนเมื่อคืนเราดูลุ้นกันเนี่ยใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมใช่ไหมครับและนี่ก็เปลี่ยนไปตามกระแสโลกจริงๆนะครับตามกระแสคนรุ่นใหม่ตามกระแสคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของคนที่จะต้องปรับตัวเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้านะฮะอันตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจนะครับผมเองอยากจะตอบอย่างนี้นะครับว่าโทษผมไม่มีนาฬิกาขอวางนาฬิกานิดหนึ่งเดี๋ยวจะพูดเกินเวลาไปเยอะเมื่อกี้ผมเริ่มพูดประมาณ 10:38 นะครับเขาให้เวลาครึ่งชั่วโมงท่านช่วยดูเวลาให้ผมด้วยนะครับมันโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆสิ่งสำคัญครับที่จะอยู่ได้ในโลกนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะต้องเปลี่ยนตามโลกให้ทันเศรษฐกิจเป็นตัวที่จะทำให้นะครับโลกเราหรือชีวิตเราเนี่ยนะครับนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็สำคัญคือมีความสะดวกสบายพอสมควรในชีวิตข้างหน้านะครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าภาคอุตสาหกรรมภาคสถานประกอบการเนี่ยนะเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเลยเขาต้องปรับตัวเร็วมากที่เขาอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราซึ่งเป็นตัวผลิตกำลังคนให้เขาเนี่ยผิดแล้วไม่ตอบโจทย์เขาไงผิดแล้วไม่ตรงความต้องการของเขานี่เป็นประเด็นใหญ่มากนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาเรื้อรังมา20-30ปีแล้วพวกเราคงเห็นว่าเขาบ่นกันมานานแต่พวกเราก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราไม่ทำไม่ได้แล้วอุดมศึกษาไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วที่จะตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมที่จะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกข้างหน้าเพราะว่าไม่งั้นถ้าภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนพังทลายประเทศอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในมือของภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมนะมันตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันต้องช่วยประเทศช่วยที่จะให้ประเทศเราเนี่ยมีการขับเคลื่อนไปให้ได้นะครับอันนี้ผมเองอยากจะมาคลีฟายกับท่านนิดหนึ่งว่าไอ้บอกความต้องการของภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรบ้างผมมันมีเยอะมากนะครับแต่ผมจะจับประเด็นสำคัญที่เป็นเนื้อที่เขาต้องการเนี่ยคือ3เรื่องใหญ่เรื่องแรกคือภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมเขาต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกของพลวัตศตวรรษที่21ของ disruptive technology ที่มันเปลี่ยนมันขับเคลื่อนโลกไปอย่างรวดเร็วมากมันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าเขาจะต้องตอบสนองให้ได้ไม่เขาอยู่ไม่ได้ในประเด็นนี้นะครับที่เขาต้องตอบสนองต่อ
โลกในอนาคตเนี่ยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงเนี่ยจะมี3เรื่องหลักๆผมสรุปให้แค่ท่าน3เรื่องที่ท่านจะต้องไปทำก็คือตอนนี้ทั้งโลกนะครับมันขับเคลื่อนสู่เรียกว่า globalizing knowledge based economy ทุกอย่างเป็นฐานความรู้เป็นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นไม่ว่าองค์กรไหนถ้าไม่ทำเรื่อง R&D ไม่สร้างองค์ความรู้ใหม่ไม่สร้างวัตกรรมใหม่จู่ไม่ได้นี่คือประเด็นสำคัญว่า globalizing มันเร็วมากนะครับถ้าท่านไปดูนะครับ World Economic Forum ซึ่งเป็นฟอรัมทางเศรษฐกิจใหญ่สุดในโลกและมีความเข้มแข็งและทุกคนจะต้องไปต้องฟังตรงนี้ก็ประชุมเมื่อต้นปีนะปลายเดือนมกราที่ผ่านมาธีมเขาเรื่องอะไรท่านทราบไหมครับปีนี้คือglobalizing 4.0 ครับเขาเอาเรื่องนี้หยิบมาปัดฝุ่นใหม่จริง globalizing มันพูดมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว globalizing 4.0 คือตอนนี้โลกมันเล็กลงมากทุกอย่างมันโลกาภิวัตน์ไปหมดแล้วมันเชื่อมโยงมันกลมกลืนกันมันไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัวขับเคลื่อนสำคัญนั่นคือ fourth industrial revolution ครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่4กำลังทำงานอย่างรุนแรงมากหนึ่งในตัวนั้นนั่นคือเทคโนโลยี disruption นะครับมันตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นการที่จะตอบสนองเรื่องของ globalizing knowledge based economy เนี่ยสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องทำก็คือจะต้องสร้างนวัตกรรมครับจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มจะต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ได้ไม่งั้นเขาจะแข่งกับใครไม่ได้บริษัทก็จะอยู่ไม่ได้ประเทศก็จะอยู่ไม่ได้นะครับนะมันนี่คือหัวใจนะครับผมย้ำอีกทีนะครับว่าตอนนี้ทุกองค์กรทั่วโลกทุกประเทศแม้แต่ประเทศจีนแม้สีจิ้นผิงประกาศว่า2025จะเป็น Make in China นะครับจีนเป็นเจ้าแห่งการก๊อปปี้มา 3-40 ปีตอนนี้กูจะเลิกก๊อปปี้แล้วกูจะทำผลิตภัณฑ์ตัวเองเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปมันต่อไป Made in China จะไม่ใช่เป็นแบรนด์ Copy อีกถัดต่อไปนะครับเหมือนอเมริกาตัวนี้ก็ประกาศตัวเองเป็น Nation of Maker จะเป็นคนทำเองจะไม่ไปส่งให้ประเทศไทยส่งจีนทำอีกแล้วทุกอย่างก็ต้องทำเองสร้างวัตกรรมเองให้ได้นะครับในประเด็นย่อยที่3นะฮะก็คือที่จะเรื่องตอบสนองเรื่องพลวัตศตวรรษที่21เนี่ยก็คือเรื่องของ Digital Transformation หรือ Digitalization ตอนนี้ท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเป็น Digitalization หมดแล้วถามว่าทำไมต้องทำ Digitalization นะครับนี่เขาเพิ่งสำรวจเหตุผลมาองค์กรในอเมริกานะครับนะจากอเมริกัน productivity and quality center ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยก็สำรวจองค์กรในอเมริกาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ 75% ครับขององค์กรในอเมริกาเนี่ยกำลังทำ digitalization หรือ digital transformation จำนวนเยอะเรียบร้อยไปแล้วเป็น digitalization สมบูรณ์แบบอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ under process ของ digitalization เหตุผลทำไมต้องทำเพราะว่าท่านต้องทำ Digital Transformation หรือ Digitalization เพราะว่า 1. นะครับจะเป็นการเพิ่ม Efficiency ผ่านทาง Automation นี่เป็นเรื่องใหญ่ AI กำลังจะมาโดย AI ก็เป็นส่วนของ Automation เพราะนั้นจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้นที่สำคัญคือทำให้เกิด Customer Satisfaction ครับเพราะเดี๋ยวนี้คนมันพึ่งเทคโนโลยีหมดแล้วมันเป็นดิจิทัลมีดิจิทัลสกิลหมดแล้วมันทุกอย่างอะไรที่ตอบโจทย์ยิ่งคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์เขาจะซื้อสินค้าท่านนะครับอันที่สามก็คือทำให้ data management ดีขึ้นเพราะฉันตอนนี้ท่านทำออนไลน์ท่านทำทางดิจิทัลหมดนะครับอันที่สี่คือเป็นการลด wasteนะครับลดเออร์เลอร์ต่างๆทำให้ควอลิตี้ดีขึ้นนี่คือเหตุผลหลักๆว่า
ทำไมองค์กรทั่วโลกจึงต้องทำ Digital Transformation นั้นผมย้ำนะครับว่าภาคเอกชนที่เขาต้องการ1เพื่อจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพลวัตศตวรรษที่11หรือการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตเนี่ยเขาต้องทำเรื่องของนะครับ knowledge base product หรือ service ต้องเป็น knowledge intensive product หรือ service เท่านั้นนะครับ2คือต้องสร้างวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความสามารถการแข่งขัน3คือ digital transformationนี่คือหัวข้อใหญ่อันที่1ที่จะตอบหัวข้อใหญ่ที่2ที่เป็นความ ต้องการของภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมก็คือต้องการคนครับต้องการคนที่มีความรู้ทักษะสัมพัทธะสูงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะครับตรงต่อความต้องการของเขาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการเป็นความต้องการต้องตอบไว้ด้วยว่าไม่ใช่เป็นความต้องการเฉยๆของภาคอุตสาหกรรมต้องเป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยเพราะโลกกำลังเปลี่ยนเร็วมากอีก3ปี5ปีมันจะเปลี่ยนงั้นบัณฑิตจะต้องตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยบัณฑิตที่เราสร้างไปนะครับงั้นในหัวข้ออันนี้ในประเด็นนี้จะมีอยู่3เรื่องนะฮะที่ว่าต้องการคนที่มีความรู้ทักษะสมรรถนะสูงเนี่ย1ก็คือต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ซึ่งเท่าทันศตวรรษที่11ประโยคนี้ผมพยายามขมวดให้สั้นจุดแต่ครอบคลุมสุดว่าความรู้เปลี่ยนแปลงเร็วมากความรู้แป๊บเดียวก็ล้าสมัยนะอีกไม่นานนึงความรู้ที่มีเยอะๆในเนี้ย 50-60% จะ obsolete ครับจากการที่มีเทคโนโลยีมันมาเร็วมากมี digital transformation เพราะฉะนั้นความรู้มันต้องเปลี่ยนตลอดผมจึงใช้คำว่าต้องมีความรู้ซึ่งเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่11อันที่สองคือต้องมีทักษะสมรรถนะนะครับสูงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะครับตอบความต้องการของภาคเอกชนจริงๆนะฮะเพราะตอนนี้อย่างที่บอก 75% ขององค์กรภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมเขาทำ digitalization ไปหมดแล้วทักษะสมรรถนะเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันถ้าใครไปดูเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโทษนะครับที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราบริษัททั้งหลายนะครับที่เป็นองค์กรโดยเฉพาะองค์กรทางภาคเอกชนเรื่องภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งที่เขาเน้นตอนนี้ก็คือเรื่องของนะครับว่าทักษะสมรรถนะหรือเป็น competency base หรือเป็น performance base เพราะตัวทักษะสมรรถนะจะเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นตัวที่จะเป็นฐานนะครับเรื่องของ competency นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นภาวะผู้นำนะครับเป็นเรื่องของการทำงานในพหุวัฒนธรรมและสิ่งสำคัญนั่นคือจะต้องมีคุณลักษณะสำคัญ4ด้านซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญว่าจะบ่งบอกถึงการมี competencyก็คือ1ต้องมี critical thinking and problem solving skill อันที่2ต้องมี creativity ต้องมี communication ต้องมี collaboration ถ้าไม่มี4ตัวนี้ไม่ถือว่ามีสมรรถนะคือสมรรถนะจะประกอบด้วยความรู้และทักษะที่เรารู้ว่า20กว่าตัวเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มี4ตัวนี้ไม่เรียกสมรรถนะมัน4ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะซึ่งเป็นการที่เขาเน้นย้ำว่าทุกคนจะต้องมีนะครับอีกกลุ่มนึงซึ่งผมอยากจะเน้นและเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมเขาต้องการอย่างมากยิ่งเทคโนโลยีมันไปเร็วมากเนี่ยมันต้องการคุณลักษณะในกลุ่มที่3เนี่ยก็คือที่เรียกภาษาอังกฤษใช้คำว่า character นะครับ and attitude ภาษาไทยผมจะแปลง่ายมันต้องเป็นอุปนิสัยนะครับซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เขาไปทำงานต่างๆประสบความสำเร็จหรือเปล่าเป็นพื้นฐานที่เขาจะทำงานแล้วมีความสุขไหมจะอยู่ในโลกนี้ได้ไหมอุปนิสัยที่ผมอยากจะเน้นนะครับ1จะต้องมีรู้จักหน้าที่ครับอันนี้สำคัญมากเลยคุณอยู่ในองค์กรใด
คุณอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่คุณต้องรู้จักหน้าที่ของคุณเองว่าคุณจะทำอะไรให้กับองค์กรนั้นบ้างคุณมีหน้าที่อะไรบ้างเหมือนเมื่อวานเรามีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งเมื่อวานใครไม่จะไปเลือกตั้งยกมือขึ้นไม่กล้ายกเลยนะนะนี่คือหน้าที่ครับจะต้องมีวินัยนะครับนะจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับจะต้องมีความใฝ่รู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะโลกมันจะเปลี่ยนเร็วมากถ้าคุณไม่มีการใฝ่รู้คุณจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แต่ต้องใฝ่คุณภาพด้วยนะครับจะต้องไม่คอร์รัปชันเหล่านี้เป็นต้นนี่คือองค์ประกอบใหญ่ๆนะครับนะของเรื่องว่าคำว่า อุปนิสัยหรือ character and attitude นะครับตัวนี้ก็สิ่งที่อยากจะฝากแล้วนะครับว่าความต้องการของภาคเอกชนกลุ่มที่หนึ่งคือต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้สองต้องการคนที่มีความรู้ทักษะสัมพัทธะสูงนะครับรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเป็นดิจิทัล people นะครับเป็น global people ก็ต้องเก่งไปอยู่กับใครในโลกนี้ก็ได้ความต้องการอันที่3ของภาคอุตสาหกรรมคือความต้องการของชนิดแรงงานที่ตรงกับความต้องการของเขานะตอนนี้โลกขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับที่สำคัญสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเขาต้องการช่างนะครับที่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพหรือต้องการในช่างผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความคิดเชิงวิศวกรกลุ่มนี้คือแบ็กโบนของอุตสาหกรรมครับเขาต้องการกลุ่มนี้ 70% นะครับนี่ข้อมูลสภาพันธ์ต้องการมากเลยเป็นสิ่งที่เราขาดมากที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งอีก 30% คือเขาต้องการคนที่จบปริญญาตรีโทเอกพวกนี้ต้องการคนเก่งไปเป็นคอนซัลแทนต์ไปเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ต้องการแค่ 30% แต่เราไม่ได้ตอบสนองครับนะตอนนี้เรามีสายเรียนปริญญาเนี่ยกับประมาณครึ่งๆกันหรือปริญญาจะมากกว่าด้วยซ้ำจริงๆซึ่งไม่ตรงความต้องการหรอกครับนี่คือ3ความต้องการใหญ่ๆที่เราต้องตอบสนองนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับเราถึงจะต้องทำโครงการประดิษฐ์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาโครงการประดิษฐ์พันธุ์ใหม่ทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะ1นะครับตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราตั้งรัฐบาลตั้งวิสัยทัศน์ว่านะครับจะต้องมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนกับประเทศนี้นะครับยกระดับประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยใช้กรอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ท่านจะต้องตอบโจทย์อันนี้ท่านต้องช่วยประเทศครับอันที่2คือรัฐบาลกำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ก็คือเป็นการที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับจากแบบเดิมก็คือสั่งของเข้ามาคิดอะไรก็ไม่เป็นนะครับเราถึง GDP ไม่เคยขึ้นมันต้องการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจประเทศใหม่ว่า เป็นระบบเศรษฐกิจนะครับฐานความรู้และเพิ่มมูลค่า value based economyงานที่จะเกิดตรงนี้ได้ก็คือเราจะต้องสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพสูงไปสร้างนวัตกรรมได้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้พึ่งพาตนเองได้ลดการนำเข้า GDP จะขึ้นครับจะให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักในประเทศปานกลางนี่คือเป้าหมายใหญ่ๆ2งานที่รัฐบาลต้องการทำให้เกิดนะครับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นี่คือการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและไทยแลนด์ 4.0 แต่เนื้อในจริงๆก็คือตรงนี้มันไม่ได้ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลนะครับ
เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมภาคสารประกอบการมันตรงนี้ก็คือเราทำเนี่ยเพื่อจะตอบสนองตรงความต้องการของภาคประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมนะครับเป็นคนซึ่งทันสมัยทันโลกทันเทคโนโลยีเป็นคนที่เก่งไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็ได้ไปพัฒนาองค์กรก็ได้ให้มีความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจมันถึงจะยกตัวขึ้นครับนี่คือเป้าใหญ่นะครับเป้าใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยนะครับเพื่อจะตอบสนองว่าเราไม่ตอบโจทย์ภาคเอกชนผิดบัณฑิตไม่ได้ตามความต้องการของเขาผิดบัณฑิตไม่ตรงกับการที่จะเขาต้องไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับมันในโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยสิ่งที่เรานะครับขอให้ท่านช่วยทำก็คือนะท่านจะต้องปรับหลักสูตรใหม่ปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคประสานประกอบการนะแล้วสิ่งที่เราเน้นก็คือว่าเราต้องการให้มาตรฐานหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรระดับนานาชาตินะครับมันจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างทั้งสถานศึกษากับสถานประกอบการเนี่ยในการช่วยในการดีไซน์ทั้งหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนนะครับอันที่สองคือเราบังคับว่าโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้บัณฑิตจบมาแล้วทำงานได้จริงเนี่ยไม่ใช่จบมาแต่ทฤษฎีต้องไปฝึกงาน6เดือนหรือ1ปีเดี๋ยวเขาจ่ายเงินเดือนเต็มเนี่ยก็คือจะต้องไปเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการหรืออย่างภาคอุตสาหกรรมจริงๆไม่น้อยกว่า 50% ของเวลาเรียนทั้งหมดโดยที่ครูจากสถานอุดมศึกษากับภาคเอกชนจะต้องมาร่วมกันเป็นโค้ชผมไม่ได้ชังคำว่าสอนถ้าสอนท่านก็จะคิดอย่างเดียวยืนอยู่หน้าชั้นเลคเชอร์ทำเอาพอยต์สวยหรูเด็กได้จะจำมาเข้าใจไม่ได้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ไม่สามารถจะสร้างวัตกรรมได้โค้ชก็คือการที่เอาความรู้เอาประสบการณ์จากการทำงานมาช่วยชี้แนะมาแนะนำมาแฟซิลิเตตนะครับให้เด็กเขามีจินตนาการนะครับให้เขาเรียนรู้และให้เขาไปสร้างวัตกรรมให้ได้ไม่ใช่แค่เกิดแค่ความรู้การศึกษาในยุค 4.0 คือท่านจะต้องเอาความรู้นั้นไปต่อยอดในการสร้างวัตกรรมให้ได้ท่านต้องช่วยประเทศครับนะ 3. เราต้องการให้มีบูรณาการข้ามศาสตร์เดียวโตไม่ได้ท่านรู้อยู่แล้วตอนนี้มันต้องหลายๆศาสตร์ร่วมกันครับนะฮะถ้าใครไปอ่านสตีฟจ็อบส์เขียนว่า diversityความหลากหลายของศาสตร์ต่างๆนำไปสู่การเกิด innovation ถ้าใครไปดูการผลิต iPhone รุ่นแรกปี2007ที่ออกมาในตลาดท่านเชื่อไหมครับว่า core key person หรือ core group เนี่ย10กว่าคนเนี่ยท่านนึกเหมือนผมไหมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิศวะหรือเป็นสถาปัตย์เกือบหมดอะแต่ไม่ใช่นะครับมีวิศวกรประมาณสัก3คนจาก10กว่าคนนี้นะมีสถาปัตย์อยู่คนเดียวครับนอกนั้นหลากหลายสาขาวิชาชีพมีแพทย์ด้วยครับ1คนครับมีจบ history จบ management จบเคมีจบฟิสิกส์หลากหลายมากเลยครับนะฮะมันตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอยากจะย้ำกับพวกเราว่าจะต้องมีความหลากหลายของศาสตร์ต่างๆที่สำคัญนั่นคือซึ่งเอามาบูรณาการกันนะแล้วสิ่งที่อยากจะย้ำคือต้องมีการบูรณาการนะครับระหว่างภาควิชาคณะมหาลัยและสถานประกอบการด้วยไม่มีใครเก่งสุดหรอกและไม่มีใครถนัดทุกอย่างมันต้องช่วยกันครับแบเรอร์ระหว่างคณะระหว่างภาคระหว่างมหาลัยและสถานประกอบการจะต้องลดลงครับนะฮะเขายกเมื่อกี้เขายกบอกว่าหมดเวลาเนี่ยผมเริ่มเมื่อกี้นะครับ10:38นะครับให้เวลาผม30นาทีนะครับผมใช้เวลาให้เต็ม30นาทีนะฮะท่านต้องโทษเวลาให้ผมเพราะว่าผมมาถึงเวลาพอดีนะ
ขาให้ผมเลี้ยราดอยู่ข้างนอกเนี่ยดูบูธนะฮะนะครับนะมันตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะว่าจะต้องมีการบูรณาการนะครับนะฮะไม่มีใครเก่งสุดนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะนี่คือหลักใหญ่ๆของความว่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็คือมีความร่วมมือระหว่างเอกชนกับสถาบันการศึกษากำหนดตั้งแต่เป้าหมายเคยคุ้มล่ำเป็นอย่างไรกระบวนการสอนจะปรับอย่างไรหลักสูตรจะปรับอย่างไรอะไรที่จะเรียนในมหาลัยอะไรที่ในภาคประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมต้องมีการประเมินผลร่วมกันนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ท่านไปเพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับกับประเทศจริงๆว่าท่านต้องตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมให้เขาเด็กเนี่ยจบและทำงานได้และคิดเป็นด้วยนะไม่ได้ทำงานแบบสไปนอลคอร์ดไปเรื่อยๆไม่งั้นมันจะไม่เกิดการพัฒนานะครับไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะในโครงการปฏิพันธ์ใหม่เนี่ยสิ่งที่เราหวังเมื่อกี้ระบบตอบเป้าใหญ่2งานคือยุทธศาสตร์ชาติกับ Thailand 4.0 แต่จริงๆผมอยากจะพูดรายละเอียดนึงว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าเราต้องการให้มีการพัฒนากำลังคนเนี่ยเพื่อจะยกระดับนะครับเรื่องความรู้ทักษะสมรรถนะเนี่ยความเชี่ยวชาญเนี่ยให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับอันนี้เป็นอันสำคัญและก็จะต้องเตรียมไว้ว่าเขาจะต้องไปเปลี่ยนแปลงข้างหน้าให้ได้ตามพลวัตของศตวรรษที่11ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะที่สำคัญนั่นคือจะต้องเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมฐานประกอบการให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือเพิ่มทั้ง quality และ productivity นะอันที่3มันคือโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับเป็นการสร้างคนที่เป็น competency based นะครับเน้น competency และทักษะต่างๆมากกว่าวิชาการนะฮะและอันที่4ก็คือนะครับเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้พัฒนาศักยภาพตามที่เขามีจริงๆตามที่เขาอยากเป็นตามที่เขาถนัดตามที่เขาอยากรู้ให้เราส่งเสริมให้มันไปสุดๆให้เขาเปลี่ยนชีวิตให้ได้ให้เขาเปลี่ยนองค์กรให้ได้ให้เปลี่ยนประเทศเปลี่ยนโลกให้ได้นี่คือจุดประสงค์ใหญ่ๆนะครับหรือว่าเป็นเอาคำที่เราอยากได้จากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งท่านจะต้องเป็นคนช่วยกันทำนะงั้นผมเองอยากจะเน้นอีกทีนะครับว่าในการจัดการศึกษาในยุค 4.0 เนี่ยนะครับเพื่อจะผลิตบัณฑิตในศตวรรษ21หรือผลิตบัณฑิตที่จะตอบโจทย์ในอนาคตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดเน้นนะผมอยากจะย้ำกับท่านในสาที่เป็นสารศึกษาคือว่าเน้นว่าเรื่อง research and innovation เป็นเรื่องสำคัญสุดท่านทำสักเรื่องในสิ่งที่ท่านถนัดท่านไม่ต้องไปทำทุกเรื่องเนี่ยนะไม่มีใครเก่งสุดหรอกครับคุณไปดูฮาร์วาร์ดเก่งอยู่ 2-3 คณะ MIT ก็เหมือนกันไม่โดนจุฬาก็เก่งอยู่ 2-3 คณะเองตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ economy of scale นะไม่ใช่คุณมี10คณะคุณต้องเก่งทั้ง10คณะเป็นไปไม่ได้คุณต้องรู้ว่า strength คุณคืออะไรคุณเก่งอะไรคุณถนัดอะไรแล้วคุณทุ่มตรงนั้นเต็มที่ตรงนี้คือทำให้ท่านจะอยู่ได้ไม่บอกให้ผมมี10คณะต้องเก่ง10คณะคุณไปดูฮาร์วาร์ดมันเก่งแค่3คณะเองนะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะย้ำแล้วนะครับว่าถ้าองค์กรไหนไม่สร้างองค์ความรู้ไม่เอาความรู้ต่อไปทำธุรกรรมให้ได้เนี่ยท่านอยู่ไม่ได้หรอกในโลกอนาคตข้างหน้าทำไมผมต้องเน้นตรงนี้เพราะตอนนี้ต้องบอกท่านนะท่านอาจจะไม่ได้คิดแต่ท่านกรุณาสงสารลูกศิษย์ท่านอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับว่ามันจะตกงานครับไอสาขาที่มันเรียนมันจะออฟโซลีทไปครับออโตเมชั่น AI มันจะมาแทนครับและกรุณาสงสารเด็กที่กำลังเรียนอยู่ตรงนี้ด้วยว่ามันจบไปเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยมันต้องไปทำงานไม่ที่มันเรียนมาเลยไปทำงานในวิชาชีพใหม่ที่ไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อนเพราะนั้นเราจึงจะต้องเตรียมตัวเขาครับให้เขามีความพร้อมตรงนี้ให้ได้แล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องมีเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะครับที่จะไปเปลี่ยนหรือปรับในการข้างหน้าให้ได้นะครับนะ
จะต้องเน้นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่เป็นสิ่งที่จะต้องบ่มเพาะเพราะว่าเขาจะต้องไปเปลี่ยนตัวเองอีกมากครับจากโลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับสองสกิลที่ผมอยากจะเพิ่มขึ้นมาที่จริงเมื่อกี้พูดแล้วแต่อยากจะย้ำอีกทีคือเรื่องดิจิทัลสกิลเป็นเรื่องที่ผมเมื่อกี้ผมพูดแล้วว่าตอนนี้ทั่วโลกมัน 75% มันดิจิทัลไลเซชันหมดแล้วเรื่องดิจิทัลสกิลสำคัญมากในชีวิตเขาในการใช้ชีวิตและในการทำงานดิจิทัลสกิลไม่ใช่ส่งไลน์เป็นเซลฟี่เป็นนะครับไม่ใช่นะครับบางคนแบบภูมิใจมากโหเซลฟี่ได้100คนดิจิทัลสกิลคือท่านต้องสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ให้ได้ท่านต้องสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ให้คนอื่นรู้เข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในหน่วยงานท่านเองเพราะท่านทำคนเดียวก็ไม่ได้ท่านต้องสื่อสารคนอื่นนะครับหรือส่งสารก็องค์กรภายนอกอีกอันนึงคือ English Proficiency Skill ครับทำไมบอกต้องเป็น English ตรงนี้ทั่วโลกมัน globalize หมดแล้วแล้วเขาสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษครับไม่ใช่ภาษาไทยครับนะและเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันมาเนี่ยมันมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้มาเป็นภาษาไทยท่านกรุณาเข้าใจด้วยนะฮะนี่คือจุดบอดอันใหญ่ของคนไทยเนี่ยผมยืนยันกับท่านนะครับว่าคนไทยไม่ได้เก่งน้อยใครในโลกนี้นะโทษทีสิงคโปร์มาเลยไม่ได้เก่งกับเราเลยนะในด้านวิชาการนะเรื่องวิชาการเนี่ยเราไม่ด้อยใครในโลกนี้ผมยืนยันแต่สิ่งที่คุณด้อยครับก็คือคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณพรีเซนต์ไม่ได้คุณต่อรองเขาไม่ได้คุณไปขึ้นแพ้ได้ก็เสียงสู้เขาไม่ได้ไอ้ความรู้ที่คุณมีเนี่ยคุณเก่งแต่ความเก่งมันหายไปครึ่งนึงท่านกรุณาไปคิดเรื่องนี้นะครับเพราะมีหลายคนต่อต้านผมมากเรื่องภาษาอังกฤษว่าทำไมไม่ใช่ภาษาโค้ชพ่อโค้ชแม่เราทำไมต้องบังคับให้เรียนทำไมบังคับตอนนี้จะต้องบังคับให้ได้ B2 ให้ C1 เพราะมันเป็นอย่างที่ผมพูดครับไม่งั้นท่านจะอยู่ได้ไงเพราะโลกมันเล็กลงอย่างมากแล้วถ้าใครไปฟังวงคุยฟอรั่มเมื่อต้นปีจะเห็นชัดว่าท่านอยู่ไม่ได้หรอกมันโลกมันเล็กลงมากทุกอย่างมันกระทบท่านเร็วมากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานะครับที่ท่านรับผิดชอบอยู่เนี่ยมันตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกสองเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องการจัดการศึกษาในยุคข้างหน้าเนี่ยคือเรื่องของโมบิลิตี้ครับผมย้ำอีกทีนะครับว่าท่านกรุณาจะเริ่มจากศูนย์ท่านผมเชื่อว่าท่านทำได้แต่20ปีจะทำสำเร็จโลกมันไปไหนหมดแล้วลาวเคยเห็นมันจะแซงท่านไปหมดแล้วนะครับมันการแลกเปลี่ยนกันการที่มีการเคลื่อนที่ทั้งระดับอาจารย์ระดับนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีโมบิลิตี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะยกระดับนะครับความรู้ความสามารถของเรานะครับอีกอันหนึ่งคือท่านจะต้องมีความเป็นสากลครับท่านจะต้องมี international attractiveness ไม่ว่าจะเป็นองค์กรท่านหรือประเทศเราอยู่ไม่ได้หรอกครับมันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะย้ำว่าถ้าบอกให้เราเก่งจริงภูมิภาคนี้เอาแค่ภูมิภาคนี้มันต้องมาเรียนที่เราไม่ใช่ไปเรียนสิงคโปร์มาเลยนี่ก็เป็นการบอกว่าถ้าไม่ได้มี international attractiveness ตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านมองไปข้างหน้าก็คือว่าตอนนี้เจเนเรชันคนมันเปลี่ยนหรือแม้แต่คนทำงานอยู่เนี้ยมันก็ถูกอะไรถูกอินฟลูเอนซ์ในเรื่องของ digitalization ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนระบบการเรียนรู้เปลี่ยนเพราะว่ามันแพลตฟอร์มของเรื่องการเรียนรู้มีเยอะมากผ่านทางออนไลน์แล้วมันเอฟเฟกตีฟมากด้วยนะครับมันท่านจะต้องตอบโจทย์เขามันผมเรียนท่านนะครับว่าทุกอย่างต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลท่านต้องคัสตอมไมซ์ให้แต่ละคนเพราะแต่ละคนตอนนี้เรียนรู้มาจาก Google จากอะไรมีความรู้พื้นฐานต่างกันเยอะแยะไปหมดทุกอย่างต่อไปข้างหน้าจะเป็นเรื่องของ personalized educationอะไรที่เขาเรียนรู้มาแล้วท่านไม่ต้องไปสอนเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดไม่ว่าจะเป็นทักษะสมรรถนะหรือความรู้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่อง soft skill นะผมกลับมาย้ำเนี่ยเรื่อง soft skill เป็นเรื่องที่ในภาคเอกชนเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเขาเน้นมากผมไปเยี่ยมมาหลายที่เนี่ยทุกคน request ว่าตรงเนี้ยให้บ่มเพาะเรื่อง soft skill เพราะเรื่อง soft skill เนี่ยเป็นเรื่องของการความเป็นมนุษย์เรื่องของการที่จะ interact กับคนอื่นนะครับเก่งแต่ทำงานคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์แล้วเขาก็ไม่มีความสุขไม่ประสบความสำเร็จด้วยนะครับนะฮะ
มันผมเองอยากจะย้ำนะครับว่าเรื่องข้างหน้าเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นระบบหรือเป็นทางการเนี่ยเช่นต้องมีปริญญามันจะลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้คนเรียนรู้จากอะไรเรียนรู้จากการทำงานเรียนรู้จาก Google องค์เทอร์พเนอร์ตัวเองนี่คือ DNA คนรุ่นใหม่นะครับพัฒนาตนเองทำสตาร์ทอัพทำ SMBแต่นี่เด็กนะออกกลางคันเยอะมากไปทำสตาร์ทอัพรวยกับเราอีกนะฮะมีเงินเป็นล้านเป็นร้อยล้านนะครับนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าต่อไปข้างหน้านะครับการเรียนที่เป็นระบบจะลดความสำคัญผมมาเรียนมหาลัยให้อะไรผมเพิ่มเติมบ้างผมรู้จัก Google หมดแล้ว Google รู้มากกว่าครูอีกท่านต้องเทเลเมนให้เขานะครับถ้าท่านยังคงอยู่ได้นะครับนั้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยหรือเมื่อคนเนี่ยเรียนรู้จากการทำงานเรียนรู้จากการปฏิบัติสิ่งที่จะเป็นจุดขายของท่านนั่นคือ non degree ครับหรือเป็น training นะครับโดยเฉพาะตอนนี้คนทำงานในภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมหรือกำลังแรงงานมีสัญญา40ล้านคนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้มันเขาทำงานมา5ปี10ปีมันเริ่ม outdate ครับมันไม่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าทำเทคโนโลยีใหม่ก็ไม่เป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาหวังว่าสถาบันการศึกษาจะเอาคนกลุ่มนี้มา reskill upskill มาเพิ่มศักยภาพและส่งคืนเขาให้เร็วที่สุดเพื่อจะไปตอบโจทย์ความต้องการของเขาให้ได้นี่คือ blue ocean ของท่านนะครับไม่ใช่เด็กมัธยมครับเด็กมัธยมเข้ามาตอนนี้ปีละ 300,000 คนเองเพราะองค์ประกอบประชากรมันลดลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้ 35-40 ล้านคนผมตีเอาครึ่งเดียว20ล้านคนท่านมีรายได้มหาศาลครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนสูงอายุครับนะครับประเทศไทยกำลังจะเป็นคนสูงอายุเนี่ยสมบูรณ์แบบเนี่ยในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็น1ใน4ของประมาณ1ใน5 1ใน4ของประเทศเนี่ยคนสูงอายุจะต้องเอามาทำงานครับเอามารีไซเคิลในบริบทของเขาแต่ว่าถ้าคุณไปดูต่างประเทศในประเทศที่สังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบเนี่ยจะทำงานได้ต้องมีเซอร์ติฟิเคทมานะครับต้องไปอบรมช็อตคอร์ส3เดือน6เดือนหรือ1ปีแล้วก็แล้วแต่ไม่งั้นเขาไม่รับนะไม่ใช่มาทำงานแบบมวยวัดนะต้องมาทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีและเกิดประโยชน์กับองค์กรและประเทศจริงๆมันเป้าใหม่ของอุดมศึกษาผมบอกท่านเลยนะครับว่ามันจะไม่แค่เด็กมัธยมละจะเป็นการทุกช่วงวัยละโดยเฉพาะวัยทำงานกับวัยผู้สูงอายุครับนะนี่คือสิ่งที่ท่านต้องปรับนี่คือสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมเขาต้องการและเขาไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ถ้าท่านไม่ปรับตนเองไม่เปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนหลักสูตรไม่เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้มันไม่ตอบโจทย์อนาคตข้างหน้าแน่นอนครับและจะเรียนว่าตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาปรับไปเร็วมากนะครับดิจิทัลไลเซชันเกิดในภาคอุตสาหกรรมไปเกือบหมดแล้วเขาผมไปดูโรงงานต่างๆมาเดี๋ยวนี้เป็นออโตเมชันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยประเทศนะครับจะต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงสร้างคนนะครับให้มีความรู้ทักษะวัฒนะที่สูงและตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทำให้เขาสามารถแข่งขันได้เขาจะทำให้เขาเนี่ยช่วยยกระดับเศรษฐกิจประเทศจะทำให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักได้ประเทศปานกลางจะทำให้ประเทศบรรลุนะครับเป้าหมายมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสักทีนะครับขอบคุณมากครับในนามของผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้กราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์อุดมขชินทรเป็นอย่างสูงนะคะ